สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับหลายท่านประสบปัญหาในเรื่องของการปลูกมะละกอเมื่อเราปลูกมาแล้วมันติดดอกครับแต่ว่ามันไม่ติดลูกดอกมันเหี่ยวมันเฉาแล้วก็หลุดร่วงไปเลยวันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับวิธีการที่จะให้ดอกมันติดผลไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับนี่ก็คือต้นมะละกอที่ผมปลูกเอาไว้นะครับดูครับโอ้โหลูกใหญ่มากเลยนี่ขนาดนี้เลยนะครับนี่ครับขึ้นมาหลายลูกเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าผมประสบปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งครับเนี่ยช่วงนี้นะครับช่วงนี้มันเป็นลูกก็โอเคนะครับแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งครับช่วงนี้ครับที่มันเป็นดอกและมันร่วงครับมันมีสาเหตุมาจากอะไรไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับสาเหตุหลักๆที่เขาดอกร่วงนะครับก็เนื่องจากธาตุอาหารมีไม่เพียงพอเขาก็เลยสละดอกของเขาเนี่ยทิ้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มธาตุอาหารให้กับเขาเพื่อที่จะเปลี่ยนจากดอกให้กลายเป็นลูกให้ได้นะครับเราจะต้องเติมธาตุอาหารเข้าไปวันนี้ผมขออนุญาตที่จะนำเสนอนะครับอันนี้เป็นไข่นะครับเนี่ยไข่หนึ่งฟองนะครับในไข่เนี่ยก็จะมีโปรตีนมีแคลเซียมนะครับอันนี้ผมตอกเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นน้ำ2ลิตรนะครับผมก็ใส่1ฟองใส่ลงไปเลยแล้วก็ดีเกลือฝรั่งครับที่เขาเรียกว่าแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยจะช่วยให้เคลื่อนย้ายสารอาหารที่ได้จากการปรุงโดยการสังเคราะห์แสงนะครับให้กลายเป็นแป้งที่จะไปช่วยให้เขาเกิดลูกนะครับเราจะใส่เพียงแค่1ช้อนชาก็พอนะครับนี่แบบนี้เลยต่อน้ำ2ลิตรนะครับโอเคแล้วก็คนให้เข้ากันครับเพียงแค่นี้ครับต่อต้นมะละกอ1ต้นนะครับแล้วก็ราดลงไปเลยดีเกลือฝรั่งหรือแมกนีเซียมซัลเฟตหาซื้อได้ที่สลัดซาด้าหรือว่าที่ช้อปปี้นะครับมีขายครับเราซื้อเป็นกิโลแบบนี้ราคามันจะถูกครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะทำให้ต้นมะละกอที่มันออกดอกแล้วมันสามารถที่จะติดลูกดกแบบนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ